สวัสดีค่ะในโลกของเรามีพืชมากมายหลายชนิดซึ่งสามารถจัดจำแนกได้หลายประเภทเราจะจัดจำแนกได้อย่างไรเรามาดูการจัดจำแนกพืชตามโครงสร้างกันนะคะพืชบางชนิดเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีดอกเราเรียกว่าพืชดอกดอกจะเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ใช้ในการสืบพันธุ์เช่นทานตะวันดาวกระจายหงอนไก่แฮงพวยลีลาวดีกล้วยไม้พวกพืชทะเลทรายเช่นเสมาโนนหางทองสลัดไดพวกพืชน้ำเช่นบัวสายบัวหลวงพืชดอกยังจำแนกได้เป็น2พวกคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีใบเลี้ยงใบเดียวระบบรากเป็นรากฝอยลำต้นเห็นข้อปล้องชัดเจนเส้นใบมีลักษณะเรียงแบบขนานดอกจะมีกลีบดอกเป็น3กลีบหรือทวีคูณของ3ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นกล้วยไม้พลับพลึงข้าวโพดไผ่มะพร้าวพืชใบเลี้ยงคู่จะมีใบเลี้ยง1คู่ระบบรากเป็นรากแก้วลำต้นเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจนเส้นใบมีลักษณะเป็นร่างแห่ดอกจะมีกลีบดอกเป็น4กลีบหรือ5กลีบหรือทวีคูณของ4หรือ5ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงคู่เช่นลีลาวดีชวนชมฟักทองมะละกอมะขามในธรรมชาติมีพันไม้นานาชนิดมีการจำแนกอย่างง่ายๆคือจัดพืชเป็นพวกๆได้แก่ไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้เลื้อยและไม้ล้มลุกแล้วจัดอย่างไรล่ะถ้าลำต้นเป็นเนื้อไม้ไม่แข็งมีอายุไม่เกิน 1-2 ปีหรือมากกว่า2ปีจัดเป็นไม้ล้มลุกเช่นดาวเรืองหงอนไก่เบญจมาศทานตะวันถ้าลำต้นเป็นเถาที่เลื้อยเกาะต้นไม้อื่นๆจัดเป็นไม้เลื้อยเช่นอัญชันพวงชมพูเล็บมือนางตำลึงองุ่นถ้าเป็นไม้พุ่มจะมีลำต้นตั้งตรงสูงไม่เกิน5เมตรมีกิ่งก้านและใบแตกออกเป็นทรงพุ่มจัดเป็นไม้พุ่มเช่นต้นรักเข็มยี่โถบัวตองน้อยหน่าถ้าเป็นพันไม้ที่มีลำต้นขนาดใหญ่แข็งแรงความสูงประมาณ5เมตรขึ้นไปจัดเป็นไม้ยืนต้นเช่นนนทรีสักขี้เหล็กไทยมะม่วงหิมพานต์ราชพฤกษ์สำหรับพืชไม่มีดอกหรือพืชไร้ดอกเป็นพืชที่ใช้สปอร์ในการสืบพันธุ์เช่นพวกมอสลิเวอร์เวิร์ดและเฟิร์นชนิดต่างๆมอสเป็นพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงขนาดเล็กสีเขียวขึ้นอยู่บริเวณป่าที่มีความชื้นหรือภูเขาที่มีอากาศหนาวมอสไม่มีรากลำต้นและใบอย่างแท้จริงที่เห็นอยู่นี้เป็นกลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายใบเป็นแผ่นแบนๆเล็กๆ
ส่วนเนื้อเยื่อที่คล้ายรากเรียกว่าไรซอยช่วยยึดลำต้นไว้กับดินแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของรากอย่างแท้จริงและมีสปอโรไฟต์ประกอบด้วยก้านชูอับสปอและอับสปอซึ่งภายในมีสปอสำหรับสืบพันธุ์ข้าวตอกฤาษีเป็นมอสขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งพบตามป่าดิบเขาลิเวอร์เวิร์ดเป็นพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงเช่นกันพบได้ตามป่าดิบชื้นโดยเฉพาะบริเวณลำธารรูปร่างลักษณะจะเป็นแผ่นแบนๆสีเขียวหรือแตกแขนงเป็น2แฉกที่เห็นอยู่นี้เป็นเทลลัสมีไรซอยสำหรับดูดอาหารจากดินมีสปอโรไฟต์ประกอบด้วยก้านชูอับสปอและอับสปอซึ่งภายในมีสปอสำหรับสืบพันธุ์เฟิร์นเป็นพืชที่มีท่อลำเลียงเฟิร์นจะมีลักษณะเฉพาะคือใบอ่อนจะม้วนงอและใบจะคลี่ออกเมื่อเจริญเต็มที่เฟิร์นมีสปอร์ที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์เฟิร์นที่เราพบเห็นมีมากมายหลายชนิดเช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายเฟิร์นใบมะขามเฟิร์นก้านดำกูดกินเฟิร์น300ยอดเฟิร์นอิงอาศัยเช่นกระแตไต่ไม้ชายผ้าสีดาเฟิร์นในกลุ่มนี้มักจะขึ้นเกาะอยู่ตามลำต้นคาคบหรือกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่เฟิร์นน้ำเช่นแหน่แดงผักแว่นจอกหูหนูเฟิร์นในกลุ่มนี้ขึ้นอยู่ในน้ำหรือตามพื้นที่ชื้นแฉะพบได้ตามห้วยหนองคลองและบึงน้ำทั่วไปสำรวจรอบๆโรงเรียนแล้วจัดจำแนกพืชเป็นกลุ่มๆจะจัดได้อย่างไรใช้อะไรเป็นเกณฑ์